ครับนะคะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราพูดถึงพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาทุกคนจะนึกถึงว่าเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาและเป็นต้นแบบของการให้นะคะถึงแม้ว่าหลวงพ่อคูณจะละสังขารไปตั้งแต่เมื่อปี2558แต่ว่าต้องยอมรับค่ะคุณผู้ชมคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรายังคงเห็นพุทธศาสนิกชนยังคงเห็นศิษยานุศิษย์เลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อคูณเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามประวัติของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอีกครั้งหนึ่งจากรายงานค่ะคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคม2466ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน10ปีกุลในครอบครัวของนายบุญและนางทองขาวฉัตรพลกรังซึ่งเป็นชาวนาบ้านไร่หมู่ที่6ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาพ่อคูณมีพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกันรวม3คนและต้องกำพร้าบุพการีตั้งแต่วัยเยาว์เด็กชายคูณที่กำพร้าทั้งพ่อและแม่ได้รับการอุปการะดูแลและอบรมสั่งสอนวิชาความรู้จากพระวัดบ้านไร่ซึ่งถือเป็นสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในหมู่บ้านเมื่ออายุขัยเจริญวัยมาถึง21ปีนายคูณฉัตรพลกรังได้สละสถานะความเป็นคฤหัสถ์เข้าสู่ร่มกาสาวพัสด้วยการอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดถนนหักใหญ่ตำบลกุฎพิมานโดยมีพระครูวิจารยติกิจอดีตเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทดเป็นพระอุปัชฌาย์และได้รับฉายาปริสุทธโธซึ่งแปลว่าผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยธรรมะนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อคูณเมื่อเริ่มเข้าสู่เพศบรรพชิตได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่แดงวัดบ้านหนองโพอำเภอด่านขุนทดและหลวงปู่คงพุทธสโรเจ้าอาวาสวัดถนนหักใหญ่ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ที่ให้การอบรมบ่มเพาะแก่นพุทธธรรมแก่หลวงพ่อคูณควบคู่ไปกับการถ่ายทอดวิชาอาคมอย่างหมดเปลือกก่อนที่จะอนุญาตให้หลวงพ่อคูณออกธุดงจาริกไปตามป่าเขาลำนาวไพรทั้งฝั่งลาวและกัมพูชาเพื่อฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องสูงทำความเพียรให้เกิดสติปัญญาหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาและอุปทานทั้งปวงการปฏิบัติธุดงควัตของหลวงพ่อคูณได้บังเกิดปรากฏการณ์ปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ขึ้นหลายครั้งและเป็นที่ร่ำลือไปอย่างกว้างขวางในหมู่สาธุชนที่เลื่อมใสศรัทธาสาธุชนจำนวนมากพากันหลั่งไหลไปกราบนมัสการขอรับวัตถุมงคลหรือขอรับการเคาะศีรษะจากหลวงพ่อคูณเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหลวงพ่อคูณนับเป็นพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรมจึงสนองแรงศรัทธาของสาธุชนทั้งด้วยการจัดทำวัตถุมงคลแจกจ่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่องและอีกมากมายหลายหลากอิริยาบถแม้ว่าสังขารของท่านจะอ่อนล้าร่วงโรยลงทุกวันอนุภาพแห่งเมตตาธรรมไร้ขีดจำกัดของหลวงพ่อคูณบันดาลให้พุทธศาสนิกชนทั่วบ้านทั่วเมืองร่วมสนองกุศลเจตนาของท่านในการบำเพ็ญทานบารมีด้วยการบริจาคสตูปัจจัยเป็นกองทุนถวายให้ท่านนำไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลพระอุโบสถหรือใช้สำหรับเพื่อสาธารณประโยชน์ตามอัธยาศัยของท่านหลวงพ่อคูณถึงแม้จะเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระสุปฏิปันโนอันประเสริฐและเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างไกลไพศาลแต่วัฏจักรชีวิตของท่านก็ต้องเวียนว่ายอยู่ในห้วงวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บและตายลงในที่สุดสังขารของหลวงพ่อคูณถึงคราวเจ็บถึงขั้นต้องล้มหมอนนอนเสือเป็นครั้งแรกเม
ื่อวันที่24พฤษภาคม2543ด้วยอาการเส้นเลือดหัวใจตีบและต้องผ่าตัดทำบายพาสเส้นเลือดหัวใจวันที่25ตุลาคม2547หลวงพ่อคูณถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการเลือดคลั่งในสมองและต้องรักษาด้วยการผ่าตัดสมองนับจากบัดนั้นเป็นต้นมาความสมบูรณ์แข็งแรงของหลวงพ่อคูณได้เสื่อมถอยลงเป็นลำดับและต้องถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องกระทั่งลมหายใจสุดท้ายอย่าไปแตกสามัคคีกันในลูกหลานเน้อถ้าแตกสามัคคีกันแล้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะอยู่ได้ก็เพราะลูกหลานรักกันทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่คิดจะแตกจะแยกกันบ้านเมืองอยู่ดีกินดีสบายใจกันทั้งสองทางกูก็บอกมึงได้แค่นี้แหละ